วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเดินดูปลาทั้งหมดที่ผมเพาะไว้ที่บ้านนะครับและผมจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงปลาง่ายๆในแบบฉบับของผมนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมและ FC ทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอ่าน ATC นะทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปดูปลาที่ผมเพาะทั้งหมดในบ้านเลยนะครับแล้วก็ปลาพวกนี้นะฮะผมดูแลง่ายนะเวลาเราเลี้ยงปลาหลายพันตัวเราต้องทำยังไงบ้างทั้งปลาที่เราเพาะและเราเลี้ยงแยกขึ้นมาฟอร์มนะผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าปลาที่ผมเลี้ยงนะฮะหลักๆเลยนะครับคือปลากัดนะครับเบต้าฟิชเนาะแล้วก็ปลาหางนกยุงนะครับที่ผมเพาะเป็น2สายที่จำหน่ายนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับส่วนปลาชนิดอื่นผมเลี้ยงเพื่อความสวยงามและความชอบเท่านั้นนะส่วนปลาก้างก็เป็นปลาหนึ่งชนิดที่ผมเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเหมือนกันนะครับโอเคก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะพาทุกคนไปดูวิธีการเลี้ยงปลาของผมนะครับก็ง่ายๆเลยนะเผื่อคลิปนี้มันจะมีประโยชน์นะครับหลายๆคนที่กำลังสนใจเลี้ยงปลาเป็นธุรกิจนะครับเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็แล้วแต่นะครับเราต้องจัดการยังไงบ้างทั้งปลาที่อยู่ในบ่อปลาที่อยู่ในโหลเราต้องให้อาหารยังไงเราต้องเปลี่ยนน้ำกี่วันบ้างคลิปนี้ผมจะใช้ประสบการณ์ของผมนะฮะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับ Channel อัน ATC Studio ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝาก Channel เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลากัดผมแยกออกไปเป็นอีกช่องนึงเลยนะ Channel BTF Studio นะครับเป็น Channel เกี่ยวกับปลากัดทั้งหมดใครที่อยากดูเรื่องราวของสัตว์น้ำประจำชาติของเราไปดูได้อีก Channel นึงของผมเลยแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูปลาที่ผมเพาะเลี้ยงอยู่และการดูแลทั้งหมดเลยโอเคไปลุยกันเลยครับทุกคนครับมาดูปลาที่ผมเพาะเลี้ยงนะครับก็เป็นปลากัดและปลาหางนกยูงนะหลักๆตรงนี้ก็จะอยู่ข้างห้องนอนผมนะครับก็อยู่ที่บ้านนะวันนี้ก็จะแนะนำว่าปลาที่เลี้ยงที่บ้านนะปลาโตของผมนะฮะก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณ1,000กว่าตัวนะครับส่วนปลาหางนกยูงก็หลายพันนะครับส่วนปลาลูกๆของปลากัดก็อีกประมาณ1,000กว่าตัวนะครับก็ปลาอยู่ในหลักพันนะครับเมื่อก่อนที่ผมเพาะปลากัดเป็นหมื่นตัวเลยนะทุกคนโอเคก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเนี่ยในขวดอะไรพวกเนี้ยในถังเนี่ยมีปลาทั้งหมดแล้วก็ถังด้านข้างพวกเนี้ยมีปลาทั้งหมดนะครับในการเพาะพันธุ์ของผมนะครับคุณผู้ชมก็มีบ่อที่ผมเพิ่งลงปลานะครับนี่ก็เฉพาะแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยใส่ใบหูกว้างอะไรไปง่ายๆแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยนะครับใส่ไปแล้วก็ใส่พ่อแม่พันธุ์ปลาลงไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดหน่อยสำหรับปลาที่มันแบบไข่แล้วแล้วก็มีลูกอะไรเงี้ยก็โอเคเรามาดูนะครับว่าบริเวณเนี้ยมันจะมีทั้งถังอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เราเลี้ยงเนาะถังที่ว่างแบบเนี้ยด้านบนเนี้ยคือปลามันขายหมดละคุณผู้ชมส่วนถังที่มีน้ำอยู่แบบเนี้ยก็เนี้ยก็จะมีปลาอยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะมีปลาอยู่นะครับก็ปลาไซส์อยู่เนี้ยขึ้นฟอร์มละคุณผู้ชมนี่เนี้ยก็ขึ้นฟอร์มแล้วครับคือปลานะครับคุณผู้ชมผมจะดูแลแบบเรียบๆง่ายๆเลยครับส่วนใหญ่ถังพวกเนี้ยผมจะขัดนะครับประมาณเดือนละครั้งนะฮะถังพวกเนี้ยเดือนละครั้งหรือว่าถ้าว่างจริงๆนะฮะไปไลฟ์สดใน TikTok เนี้ยก็ประมาณอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งแต่จริงๆอ่ะเราจะเปลี่ยนน้ำเขาประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะฮะในถังแบบนี้เนาะอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนใกล้ละใกล้จะเปลี่ยนอีกรอบละแล้วก็ในขวดเนี่ยผมจะใช้วิธีการดันน้ำเอาครับส่วนโหลเนี่ยส่วนไอตัวที่เป็นโหลแบบชั้นวางเนี่ยคือผมจะเปลี่ยนน้ำค่อนข้างบ่อยเพราะว่าตรงนั้นเราจะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ในถังเพาะเนี่ยคุณผู้ชมผมแทบไม่เปลี่ยนเลยครับคือผมจะเติมน้ำให้มันสูงขึ้นแทนนะครับแบบนี้เนาะวิธีการดูแลผมครับคือวันนึงนะฮะผมก็จะให้ตัวไรแดงนะครับตัวไรแดงเป็นหลักนะครับในการเลี้ยงปลานะครับให้วันละมื้อนะครับไรแดงผมจะให้ปลาแค่วันละมื้อนะครับให้ทุกตัวเลยนะครับแต่จะมีประมาณวันเสาร์อะไรเงี้ยผมจะให้อาหารเม็ดปลานะครับก็คือจะฝึกเขากินอาหารเม็ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นวันที่ผมจะฝึกปลากินอาหารชนิดอื่นคือจะไม่ให้แบบจำเจนะครับโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมก็สำหรับปลากัดนะครับก็จะอยู่ในชั้นวางแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นจะแยะเลยนะครับเต็มชั้นวางแบบนี้ครับแล้วก็ในขวดเนี้ยก็มีหมดยกเว้นขวดที่มันนอนอยู่นะครับขวดด้านล่างเนี้ยก็มีทั้งหมดนะในนี้มีทั้งหมดนะคุณผู้ชมก็สำหรับพวกน้ำหมักนะครับถ้าเป็นในขวดเนี่ยผมแทบจะไม่ได้หมักเลยเพราะว่าผมดันน้ำบ่อยครับ3วัน5วันครั้งก็จะดันน้ำเลยครับการดันน้ำก็คือในขวดเราจะเจาะรูไว้เนาะเราจะเจาะรูฟิลออกมาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นรูเนี่ยแล้วก็เราก็เอาสายยางดันเลยนะครับตรงนั้นก็เดี๋ยวน้ำใหม่มันก็จะช่วยเสริมนะครับปลาก็จะโตเร็วขึ้นนะครับโอเคส่วนบ่อปลาหางนกยูงครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาหางนกยูงตัวพัฒนาครับผมเนี่ยเราก็เลี้ยงคล้ายๆกับปลากัดเลยครับแต่ปลาหางนกยูงนี่ผมจะเสริมพวกอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดเยอะหน่อยเพราะว่ากินกันน่ากลัวครับผมปลาหางนกยูงของเรานะครับเอาจริงๆบ่อนึงก็เป็นพันตัวแล้วอะ
โอ้ยตัวนี้ครับเป็นตัวพัฒนาหางออกเป็นไฟครับผมเมทัลแบล็กหางไฟนะครับคือหางลายเหมือนไฟเปลวไฟครับคุณผู้ชมชุดเนี้ยผมพัฒนาใหม่นะเดี๋ยวผมไปดูครับตัวที่มันได้มาร์คสวยๆนะครับตัวนี้เริ่มละตัวมันจะดำครับผมชอบเล่นปลาดำนะปลาหางยุงเนี่ยแล้วก็หางเขาจะแดงแบบเนี้ยคุณผู้ชมชุดใหม่นะครับนี่ชุดพัฒนาใหม่ครับบอกเลยว่าโคตรสวยครับนี่นะปลาหางยุงตัวเนี้ยคือโอเคมากพักโฆษณาสักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องคนไหนที่อยากจะได้ปลากัดอีสานนะฮะสุดคุ้มเลยนะฮะเป็นอีสานลูกคอสวยๆนะครับก็สุ่มให้นะฮะสำหรับโปรโมชั่นนี้กล่องสุ่มนะฮะ3 ตัว 3 ตัวเลือกเพศได้ลูกค้าอยากจะได้เพศผู้กี่ตัวเพศเมียกี่ตัวนะครับในโปรนี้นะราคา299 บาทรวมส่งนะครับจัดมาได้เลยนะครับเลือกได้เลยครับจะเอาผู้3ก็ได้ผู้2ก็ได้เมีย1ก็ได้หรือเมีย3ตัวก็ได้นะจัดมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้นะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อก็ตามลิงก์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับต่อมานะครับปลาหางนกยูงนะครับผมก็จะเลี้ยงแบบง่ายๆแบบนี้ครับก็คือให้พวกอาหารเม็ดเนาะพวกปลาที่เพาะอยู่นะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นตัวลายแดงนะถ้าปลาที่เพาะอยู่นะส่วนปลาที่เรียกว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มโตแล้วผมก็จะเสริมอาหารเม็ดให้อันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะครับคือให้กินหลากหลายแบบนะครับหนอนแดงบ้างนะครับพวกหนอนนกบ้างสำหรับปลาป่าอย่างเช่นบิเซียนะครับพวกปลากั้งอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกอาหารที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับส่วนปลากัดก็จะเป็นลายแดงเป็นหลักนะครับในถังพวกนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นถังที่เพาะเจ้าตัวปลาพาราไดซ์ครับผมปลาพาราไดซ์นะครับตอนนี้น้องน่าจะไข่แล้วแหละโอ้อย่าบอกนะตัวนี้ซัดตัวเนี้ยทำลายวอร์ดไปเรียบร้อยเดี๋ยวตัวนี้นี่ฮะคุณผู้ชมก็ตัวนี้วอร์ดละตัวนี้วอร์ดละโอเคถ่ายยากอ่ะมุมนี้มันมืดนะครับคุณผู้ชมจะพยายามหามุมที่มันสว่างให้ละกันเนาะก็การดูแลของผมนะครับง่ายๆครับในถังพวกนี้ให้อาหารวันละมื้อครับเป็นลายแดงนะครับเป็นลายแดงเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวปลาที่เพาะในถังพวกนี้นะครับแล้วก็บริเวณปลาที่อยู่ในถังพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะยังเป็นลายแดงนะครับถ้าลายแดงเราเยอะวันไหนลายแดงบุ้มๆก็ลายแดงเพียวๆไม่ต้องให้อาหารอื่นนะครับส่วนถ้าเป็นในโหลก็ลายแดงเหมือนกันนะโอเคมาดูด้านนอกนะครับด้านนอกนี้ก็เป็นบ่อเพาะเหมือนกันครับตรงนี้นะครับผมรีอีกรอบผมคือเจอปัญหาตามที่ผมคาดได้เลยครับปูนนะครับผมตอนแรกเราแช่ต้นกล้วยมันโอเคละพอเลี้ยงไปสักพักมันมีฝ้าขึ้นครับผมก็เลยต้องเอาต้นกล้วยมาแช่อีกรอบครับแล้วก็เอาปลาออกไปก่อนนะครับก่อนที่จะขยายนะครับอันนี้น่าจะอีกประมาณ1 สัปดาห์ถึงจะใช้งานได้จริงๆครับก็ไม่เป็นไรครับผมเอาปลาลงเช็คไม่เยอะนะครับตรงนี้เนาะก็บ่อเนี่ยเดี๋ยวก็ดูแลเหมือนกันครับก็เป็นบ่อปลาหางนกยูงนะครับใช้ลายแดงนะครับทั้งหมดเนาะแล้วก็โซนนี้นะครับคุณผู้ชมเพาะปลากัดนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อของปลากัดเอเลี่ยนนะครับปลากัดเอเลี่ยนคือปลาสายหลักของผมเลยนะทุกคนก็จะใช้เจ้าตัวลายแดงเป็นหลักเหมือนกันครับนี่เพาะเดี๋ยวดูพ่อปลาก่อนปุ๊บพ่อปลาอยู่ข้างในครับนี่ปลาพวกเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะกวนน้องเท่าไหร่นะคือกวนไม่ค่อยได้นะสำหรับพวกเอเลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะว่าน้องไข่แล้วหรือยังนะฮะใต้ใบหูกวางนี้ครับผมก็ปลากัดเอเลี่ยนของผมนะฮะไข่แล้วแล้วก็ฟักตัวแล้วนะครับนี่จะเห็นเป็นจุดสีดำๆนะฮะนี่ก็คือลูกปลาเริ่มฟักตัวแล้วครับทุกคนเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปเพาะปลากัดเพิ่มเติมได้นะครับเรามาดูลักษณะถังแบบนี้บ้างถังแบบถังกลมแบบนี้บ่อกลมแบบนี้แล้วก็กระมังแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราดูนะครับตรงนี้เหมือนตัวนี้นะฮะจะเป็นเอเลี่ยนดำนะฮะไข่ละอันนี้ไข่ละคุณผู้ชมนี่เห็นไหมจุดขาวต้องวอดครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นไข่นะครับไข่ของปลากัดน่าจะเพิ่งไข่กันตอนเช้าเพราะว่าผมเอาตัวเมียออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเมียที่เอาออกมาก็พักรวมเลยครับนี่วิธีการดูแลผมตัวเมียนะครับที่รัดเสร็จทั้งหมดผมก็จะรวมไว้ตรงนี้เพราะว่าเราจะต้องแยกนะครับตัวเมียนะครับเวลาตัวไหนที่มันฟักเสร็จมันรัดเสร็จนะครับแล้วก็ตัวผู้ก็เฝ้าไข่เนี่ยเราในช่วงที่ไข่มันฟักตัวเราก็เอาตัวเมียนะครับตัวเมียนะครับแยกออกมานะครับแล้วก็ฟื้นฟูเขานะครับก็คือเลี้ยงรวมไปเลยนะฮะแล้วก็ขุดนะฮะส่วนปลาที่โตหน่อยนะก็ตรงนี้นะฮะผมก็ยังให้อาหารแค่วันเดียวนะวันละมื้อนะครับ1 วันนะฮะวันละมื้อนะฮะพูดผิดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ปลาโตละจริงๆในบ่อนี้เราก็ต้องทํา EP ล้างบ่อแล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมบ่อนี้ปลาโตแล้วอะ
เนี่ยปลาโตแล้วอะโหเอเลี่ยนตัวนี้คือสวยมากเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงจับได้หรือเปล่าหวังว่าจะจับได้นะนี่สวยมากทุกคนเอเลี่ยนนะครับผมพ่อเป็นสายหลักครับที่บ้านนะก็จะเจอเอเลี่ยนเยอะหน่อยเนี่ยทางโน้นก็เพาะนะฮะเพาะปลาอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าตอนนี้นี่คุณผู้ชมอันนี้เจอของดีนี่ฮะลูกปลากำลังฟักตัวเลยครับนี่ถ้าแบบนี้เราจะยังไม่ต้องทำอะไรเขานะครับคุณผู้ชมแบบนี้เราก็ปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยเขาให้ว่ายออกมาก่อนนะโอ้โหเพื่อนๆดูดิคือโคตรเยอะอะครับลูกปลาโคตรเยอะตัวนี้เป็นนาคแดงครับเพื่อนๆก็ทำคลิปรีวิวลงไปในช่องใหม่แล้วเหมือนกันนะใครที่อยากเห็นตัวเต็มๆเขาไปดูได้สวยมากบอกเลยว่าโคตรสวยครับตัวนี้ไปอันนี้ปล่อยไปในถังเนี่ยเพาะหมดแล้วแล้วก็ในบ่อนี้ในบ่อนี้ก็โอ้ลูกปลาเริ่มโตแล้วนะนี่ซูมไปหน่อยนี่ลูกปลาประมาณ1สัปดาห์แล้วครับหัวไม่ขีดละก็แบบนี้ก็เอาพ่อปลาออกได้ละเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างๆครับโซนนี้ก็ปลาก้างครับอันนี้ลูกปลาก้างแล้วข้างๆนี่ปลาอีสานอันนี้ก็ปลาอีสานของเราก็รัดแล้วนะเนี่ยตัวเมียดูผอมลงละรัดละโอเคโซนนี้ก็โซนเพาะอาหารครับโซนเพาะอาหารก็คือโซนเพาะน้ำเขียวกับไรแดงคลิปเพิ่งลงไปก่อนหน้าคลิปนี้เลยเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะในบ่อจำลองธรรมชาติแบบนี้ถ้าเป็นบ่อแบบนี้นะผมก็จะให้พวกไส้เดือนนะครับบ่อนี่เป็นบ่อปลากั้งครับคุณผู้ชมอันนี้เลี้ยงปลากั้งนะครับแล้วก็ปลาดุกด้วยกันนะอันนี้ให้ไส้เดือนนะครับบ่อแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นบ่อแบบน้ำไหลผ่านธรรมชาติสุดๆแบบนี้นะบ่อนี้ก็คือให้แหลกนะครับอันนี้คือให้ได้หมดทั้งอาหารเม็ดอาหารสดให้ได้หมดบ่อนี้สวยมากทุกคนดูครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะคือพาเดินนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีปลาหางนกยูงนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับปลาหางนกยูงผมเยอะไม่พอครับปลาใหญ่ก็เยอะนะครับอยู่ด้วยกันได้เฉยเลยนะบ่อเนี่ยตอนแรกเอาปลาหางนกยูงลงมากินลูกน้ำครับคุณผู้ชมคือระหว่างที่เราเตรียมบ่อเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเมทัลแบ็คเพียบนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงคู่กับปลามะไฟปลาอะไรพวกเนี้ยก็คือเลี้ยงไปเลี้ยงมาปลาอยู่ด้วยกันได้เฉยครับปลามันไม่จัดกันเนาะก็ดีนะครับแล้วก็ในบ่อของเราก็แต่งแบบเนี่ยเหมือนน้ําอยู่ในบึงเก่าๆในคลองเลยครับก็ลักษณะบ่อแบบนี้ปลาแข็งแรงครับแข็งแรงโตเร็วนะครับใหญ่นะครับบ่อนี้ความกว้าง5เมตรน่าจะ5เมตรแหละเท่าที่ผมดูนะเพราะว่ามันใหญ่กว่าช่วงเสานะครับช่วงเสานี่มัน3เมตรนะเนี่ยก็ไม่เคยวัดนะเนี่ยช่วงเสานี่มัน3เมตรแต่บ่อนี้มันออกข้างไปเยอะเลยนะประมาณ5เมตรครับบ่อนี้นะแล้วก็ข้างในนี้นะฮะไก่ชนนะครับข้างบนก็มีเจ้าเสือนะครับตัวเล็กของผมเองนะฮะนี่อยู่บนหลังคานะครับเป็นยามนะครับเฝ้าบ่อปลานะโอเคตรงนี้ก็ให้อาหารได้หมดถ้าเป็นบ่อจำลองธรรมชาติจะให้อาหารอะไรก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับบ่อเนี้ยไม่ให้ก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีพวกยุงพวกอะไรลงมาไข่เนาะฟิลครับก็คือน้ําเข้าทางโน้นนะฮะในบ่อเนี้ยนี่อันนี้เป็นน้ําดอยนะครับนี่ไหลเข้าทางนี้นะครับเห็นไหมปลาหางนกยูงชอบน้ำไหลๆแบบนี้นะแล้วก็บริเวณด้านนี้นะฮะด้านนี้เป็นน้ำออกนี่ส่วนนี้ก็เป็นไรแดงครับประมาณ10ถังครับก็เพียงพอนะครับสำหรับปลาที่ผมเลี้ยงทั้งหมดเนาะเอ้าแม่ทำอะไรอ่ะทำอะไรครับไปกันนะโอ้คุณแม่ทำเล้าไก่ครับคุณผู้ชมเป็นที่พักหลังคาให้ไก่อ่ะตรงนี้นะครับก็เป็นบ่อขุนตัวเมียเหมือนกันครับเป็นบ่อใหญ่นะครับขุนปลาตัวเมียนะครับอันนี้ก็เป็นพาเดินรอบบ้านนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะฮะตรงบ่อนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับตรงนี้ผมจะมาร์คสายไว้นะมาร์คเชือกไว้นะครับก็ลงพ่อใหม่นะครับคือบางรุ่นมันเริ่มโตแล้วแล้วก็บางรุ่นนะครับมันก็ลงพ่อใหม่อันนี้เป็นสีเหลืองๆเนี่ยเป็นมหาชัยครับมหาชัยสีเขียวสายประกวดแล้วก็มหาชัยเจ้าตัวมหาชัยสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะครับในนี้เดี๋ยวลงคลิปให้ในชาแนลใหม่แล้วก็บางบ่อครับคุณผู้ชมบ่อนี้โอ้โหลูกปลาของเราเปิบโอ้โตละโอ้โหเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคือคุณผู้ชมลูกปลาไซส์ประมาณนี้เยอะอยู่ครับแต่ว่าน้องน่าจะอยู่ข้างล่างกันเยอะอันนี้ก็โอ้โหตัวนี้สีอะไรเนี่ยโรสโกอันนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับทั้งป่าทั้งสายสวยงามผสมกันเนาะ
ออกมาหลายสีนะครับออกมาดำบ้างสีทองบ้างโหตัวนี้นี่คุณผู้ชมตัวนี้สวยแป๊บให้โอ้อ่ะเดี๋ยวให้ดูครับนี่ออกไปคอปเปอร์ครับตัวนี้จะทรงป่าครับกัดป่าคอปเปอร์นักดำนี้นักแดงนี้ทรงป่าก้านหางคือทรงป่าเลยครับแล้วก็บริเวณที่แม่ผมจับนะฮะกระถางนั้นปลากำลังไข่อยู่นะครับตรงนี้น้ำกระพือรุนแรงมากไม่เป็นไรครับปลาไม่ค่อยสะทกสะท้านปลาบ้านนี้ปลาชอบมนุษย์ครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นพวกประกาศเหมือนกันนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นสายแดงก็จะเป็นเอเลี่ยนเหมือนกันแล้วก็มีกีตาร์นิดหน่อยนะครับในการเพาะเนาะเดี๋ยวนะดูมหาชัยก่อนมหาชัยเดี๋ยวดูถังนี้ก่อนจะพยายามถ่ายให้เห็นลูกปลานะครับทุกคนคืออ่ะโอเคเดี๋ยวซูมให้ปึ๊บปึ๊บต้องเอาไมค์มุดเข้าไปเลยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมตรงเห็นไหมตรงต้นกกน้ำครับทุกคนเนี่ยก็จะมีลูกปลาอยู่ตรงนี้มืดมากผมกล้องไว้ค่อนข้างไกลนะซูมไม่ค่อยเห็นเลยมันมืดครับแต่ว่าปลามีเยอะอยู่ครับในเนี้ยเยอะนะเนี่ยคืออยู่ไกลแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนโชว์ปลานะครับส่วนนี้ก็โชว์ปลาบ่อยแล้วพวกปลาอีสานก็จะฟิลประมาณนี้อันนี้ก็กำลังฟอร์มครับผมเปิดปุ๊บพองปั๊บเปิดปั๊บพองปุ๊บเปิดปุ๊บพองปั๊บไม่เป็นดังใจเลยนะฮะนี่พองละมันมืดหน่อยนะฮะอันนี้ปลามันจะคีบขาดหน่อยเพราะว่าปลามันเพิ่งขึ้นมานะเพิ่งขึ้นฟอร์มนะครับก็ต้องรอสักพักนะฮะเดี๋ยวดูเปิดปั๊บพองปุ๊บสวยนะฮะมืดหน่อยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เดินสดเลยนะเนี่ย อันนี้ก็สีหน้าครับผมเครื่องค่อนข้างจะใหญ่นะตัวนี้ดูจากชายน้ำแล้วน่าจะใหญ่นะครับส่วนตัวข้างก็สีเขียวครับผมอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆครับเดี๋ยวไปดูคลิปแยกใน channel ของประกัดเราเนาะโอเคตรงนี้ก็เป็นจุดเพาะเหมือนกันครับก็จะมีจุดเพาะปลาแล้วก็สาหร่ายครับในตัวที่มีตะข่ายปิดด้านบนนะเพื่อนๆจะสังเกตนะฮะบางบ่อมีตะข่ายปิดก็คือมีบ่อพวกเนี้ยเป็นบ่อของประกัดป่านะครับเอเลี่ยนมหาชัยเนี่ยแต่จริงๆมันก็ไม่โดดหรอกเราแต่งบ่อให้เขาไม่โดดอยู่ละแล้วก็ที่ไม่ได้ปิดก็เป็นปลาหางนกยุงครับนี่ลูกปลาหางนกยุงครับตัวนี้ก็สวยนะฮะสูงมันเนี่ยลูกปลาหางนกยุงอันนี้ก็ลูกประกัดนี่ทุกคนโอเคตรงนี้เราประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลับมาฝั่งนี้อีกรอบก็คือฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะให้อาหารวันละมื้อเท่านั้นนะฮะเป็นไรแดงเนาะก็ให้ค่อนข้างจะเพียงพอนะครับถ้าปลามันกินแล้วไรแดงเหลือนะครับเราให้ไปแค่บีบหนึ่งครับบีบจุดๆเล็กๆครับคุณผู้ชมใช้ที่บีบซอสนะครับบีบไปนะครับแล้วก็ถ้าตัวปลาที่เป็นลูกปลาเยอะๆหน่อยก็บีบเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับส่วนปลาหางนกยุงก็ทั้งไรแดงทั้งอาหารเม็ดซัดไปเลยนะครับผมมันเลี้ยงง่ายครับปลาหางนกยุงโอเคอันนี้ก็เป็นโซนบริเวณรอบบ้านนะครับรอบบ้านจริงๆนะฮะคือ4ทิศเลยนะครับปลาหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านนะครับคือปลากัดและปลาหางนกยุงทั้งหมดนะฮะรวมๆก็ประมาณหลายพันนะหลายพันตัวนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงครับมุมนี้ก็ในห้องครัวครับครัวไทยครับผมก็จะเลี้ยงพวกปลาขอทรายพวกเขียดนะครับเลี้ยงไว้ด้วยแล้วก็มีปูนาบางส่วนนะอันนี้ก็ปลาหางนกยุงนะครับมาดูโซนนะฮะพืชผักสวนครัวครับโซนนี้นะครับก็เป็นโซนปลูกสมุนไพรนะครับเยอะมากสมุนไพรที่บ้านนะครับหลายชนิดมากครับผมโอเคก็ตรงนี้ก็เป็นโซนบ้านอีกหลังนึงนะครับก็ปลาหางนกยุงล้วนๆครับตรงนี้นะปลาหางนกยุงล้วนๆแต่โซนนี้คือปั๊มปลาอย่างเดียวครับผมพืชนะมันไอตัวจอกค่อนข้างจะหนาทุกถังนะครับนี่คือหนาเลยนะครับปลาหางนกยุงที่อยู่ด้านในก็เป็นพวกเมทัลแบ็กนะครับเป็นสายที่ขายดีเนาะบางถังก็เนี่ยถังเนี้ยคือไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีนะฮะอันนี้ไม่มีแต่ถ้าแบบนั้นมีนะครับเนี่ยปลาหางนกยุงเนี้ยครับคุณผู้ชมโซนเนี้ยไม่ได้ให้อาหารนะคือให้ปลามันแพร่พันธุ์แบบธรรมชาตินะในบ่อนี้อีกครับเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะบ่อเนี้ยคือเมื่อก่อนเลี้ยงปลากัดนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นปลาหางนกยุงไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับปึ๊บนี่ปลาหางนกยุงจะอยู่ด้านในแบบนี้เนี่ยเห็นไหม
ริ่มตัวนะคือสวยเลยครับทุกคนอ๋อตรงนี้บ่อนี้ไฮบริดครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นเมทัลโกครับผมลูกผสมนะฮะเมทัลโกกับเมทัลแบ็คครับบ่อนี้ผมพัฒนาอยู่ก็รอลุ้นหางสวยๆครับปลาเชื่องมากนะตัวเมียใหญ่มากแม่หันมาเริ่มเท่าๆครับมีทุกบ่อครับในนี้นะโอเคราวๆนี้แล้วกันคุณผู้ชมก็มีอีกนะเดี๋ยวให้ดูอีกหน่อยแล้วกันอันนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะหลายร้อยบ่อที่บ้านอันนี้ก็บ่อตรงร้านอาหารครับทุกคนบ่อปลาตรงร้านอาหารก็ตอนนี้ธรรมชาติสุดๆครับบ่อเนี้ยคือปลาค่อนข้างจะอ้วนสุดเลยนะบ่อนี้ครับก็ปลาแข็งแรงครับอัปเดตสักหน่อยปลาทองกับปลาหางนกยูงที่ผมเลี้ยงด้วยกันเนาะที่หลายคนนะครับพะวงนะครับว่ามันจะกินลูกปลาไหมนะครับก็เท่าที่ผมเลี้ยงดูผมว่าไม่กินนะครับปลาทองไม่กินเฉยเลยครับคืองงมากเนี่ยให้ดูลูกปลาหางนกยูงครับเห็นหรือเปล่าซูมอนมาบเนี่ยฮะอันนี้เป็นเมทัลแบ็คหางไฟนะครับตัวนี้มาบเดี๋ยวเนี่ยลูกปลาครับคุณผู้ชมเนี่ยคือก็ยังอยู่ดีนะลูกปลาเยอะเยอะเลยครับถ้ามองตาเปล่านี่คือเยอะเลยแล้วก็ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งครับอันนี้เริ่มย้ายเจ้าตัวบูคลาสปลาหางนกยูงมาอยู่ด้วยนะครับคือปลาค่อนข้างจะโตเร็วบ่อมันกว้างคุณผู้ชมโตไวมากครับเดือนนิดๆคือแบบแป๊บเดียวบึ้มบ้ามครับด้านหน้าก็มีอีกวาน่านะครับแล้วก็ปลาอีกนิดหน่อยนะครับในโซนนี้เอาพอของปลาของคอแล้วเดี๋ยวไว้จะเพิ่มให้นะสำหรับบ่อที่อยู่นอกบ้านบ้านนะครับโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสำหรับวิธีที่ผมใช้ง่ายไหมครับก็จริงๆนะฮะมันมีหลากหลายวิธีแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเลี้ยงที่แตกต่างกันไปที่ผมมาแนะนำก็เป็นวิธีของผมเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้อ้างอิงถึงใครเลยนะครับก็หลายๆคนพี่ๆน้องๆคนไหนอยากจะลองไปใช้ก็ไปใช้ได้ครับผมจะเน้นการเลี้ยงที่มันง่ายนะครับการดูแลการจัดการที่มันง่ายไม่ได้จัดให้มันสวยหรูหราหรือว่าทฤษฎีเยอะมากเกินไปนะฮะอาหารที่ผมให้ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นไรแดงนี่แหละปลาทุกชนิดที่บ้านเพราะว่าผมเพาะไรแดงเองทั้งเพาะขายเพาะให้ปลาเนาะก็เป็นตัวหลักที่ผมใช้ครับส่วนอาหารเสริมก็พวกอาหารเม็ดที่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูมิน่าอะไรพวกนี้ครับก็จะใช้เสริมให้กับพวกปลาหางนกยูงนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารชนิดอื่นแทบจะไม่ได้ใช้เลยส่วนเรื่องของน้ำก็น้ำบ่อนี่แหละครับคุณผู้ชมในการเปลี่ยนน้ำว่างตอนไหนก็เปลี่ยนตอนนั้นเหมือนกันนะตามที่ทุกคนได้เห็นเลยนะโอเคก็วันนี้นะฮะคลิปพวกนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะจะชอบแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมและ FC ทุกๆคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีมีแห่งครับผมบ๊ายบาย